ครับผมเมื่อกี้ก่อนและหลังใช้อาม่าเป็นไงบ้างหน้าตาก่อนใช้และหลังใช้ลองอธิบายให้ผู้ที่ยังไม่เคยใช้ลองดูหน่อยฮะแต่ก่อนมันหน้าไม่นุ่มใช่ไหมมันก็แบบว่ามันมีจุดแล้วก็พอใช้แล้วมันสว่างขึ้นน่ะสว่างขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นหน้าก็นิ่มอยู่นิ่มด้วยใช่ไหมฮะหน้านิ่มเลยนะลื่นนุ่มมันก็เบานะเนี่ยลองแนะนำหรือบอกผู้ที่ยังไม่เคยใช้หน่อยครับว่าถ้าอยากเอาไปชื่ออะไรพัทนารินฮะพัทนารินเจลพัทนารินเจลพัทนารินไปล้างหน้าแล้วก็ไปสองนาทีหน้าเราจะนิ่มเลยค่ะเพราะว่าก็ได้ช่วงคอด้วยเซลล์เรา15 วันมันเสียใช่ไหมคะครับมันตกค้างแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดีนะมันนิ่มแล้วมันเนียนขึ้นอ่ะมันจับแล้วมันมีแรงมากครับผมสวยครับอันนี้เป็นสินค้าทดลองของผลิตภัณฑ์พัทนารินนะฮะตรงนี้เรามาใช้ที่หรือทดลองที่สาขาได้โดยพี่อ้อยนิกรอรุณีนิกรลำนะพี่อ้อยเขาเป็นคนใจดีนะเทสสินค้าใหม่กับน้องอะไรที่ครับไม่เป็นไรก็อยู่ได้กันแล้วน้องกุยครับตรงนี้ต้องน้องกุยครับผมก็ครับเพราะว่าเรามีสินค้าให้ทดลองใช้นะตรงนี้ไม่ต้องเกรงใจเข้ามาหรือถามผู้จัดการหรือใครก็ได้ที่อยู่ที่สาขานะฮะตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมมานวดหน้าฟรีนะคะอยากได้ลองได้รู้แล้วจะได้หน้านิ่มเหมือนมาม่าค่ะสวัสดีค่ะ